ที่จะถามพนักงานไหมถามต้องถามใช่ไหมบอกแล้วผู้มีความรู้เห็นไหมครับผมบอกแล้วอะไรบอกให้ลวกไง ยังไม่จบใช่ไหมจะลวกไหมคะไม่ลวก ไม่ลวกก็ได้ครับงูสวัสดีค่ะสวัสดีในวาระแห่งชาติรู้ไหมคะอ้อว่าทำไมต้องเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่าที่ไปดูใน Facebook ค่ะแล้วตอนนี้มี Twitter เดือดมากเกี่ยวกับลวกและไม่ลวกค่ะวันนี้เราเลยจะมาหาคำตอบบางคนอาจจะรู้แล้วว่าลวกหรือไม่ลวกของพี่เนี่ยคืออะไรแต่บางคนอาจจะไม่รู้ค่ะมันเกิดจากเม้นหนึ่งนะพอพี่ไปถามนะโอว่านะโอคะปกตินะโอลวกหรือไม่ลวกคะนะโอบอกลวกอ้อลวกไหมคะไม่ลวกมันต้องลวกดิครับมันไม่ลวกได้ยังไงลวกไหมคะไม่ลวกค่ะเขาน้ำมันมาแล้วไม่ลวกวันนี้เราก็เลยอยู่กันที่เซนทรัลโรบินสันนะคะสั่งอะไรนะหมูกุ้งเป็ดแล้วก็ลืมมิโยปาซี่อันนี้ใจๆเลยนะป๋าโอขอบอกตรงนี้เลยว่ามี3จานแล้วก็แยกย่อยเดี๋ยวแล้วเป็ดล่ะดูดีดูเป็ดดิมีมานานหรือยังคะที่สั่งมาจอยค่ะทำไมเราไม่เคยรู้เขาบอกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ MK Restaurant กันมาแต่ที่หน้าจอเพื่อดำเนินการอันนู้3คนใช่ไหมคะตกลงเริ่มสั่งอาหารอะไรอ่ะอ๋อซอยหน้าจอก่อนร้อนกลับร้อนกลับใช้ไม่เป็นนะคะนี่ไงเขาคนนี้อ๋อเป็นเมนูรับมาอ๋อนี่มี1 2 3 5โปรโมชั่นจะมี5หน้าอ๋อนี่นะคะปัญหาเจ้ากรรมของเรานะคะบะหมี่หยก2ก้อนตอนนี้นะคะเราสั่งหมี่หยกไปแล้วซุกี้ด้วยเพราะว่าเรามา MK แล้วก็ต้องกินซุกี้หนูอยากรู้ว่าพี่จะถามพนักงานถามต้องถามค่ะเราอยากรู้ว่าพนักงานเขาจะบอกว่าให้เราลวกหรือเราไม่ลวกแต่ปกติหนูไม่เป็นคนทำอะไรลวกๆนะเชื่อไหมโอ้ลูกแข็งคุณเลยแม่โอเชื่อว่าพนักงานเขาจะตอบแบบรักษาน้ำใจว่าแล้วแต่ลูกค้าค่ะลูกค้าบางคนเขาไม่ยินกองก็ไม่นี่คนดีพี่พนักงานนะลวกไปเลยพี่กินออกมาพี่ยังลวกเลยจริงไม่ลวกเนาะอ้อเนาะให้เขาจะลวกเขาใส่กระเทียมเจียวมาแล้วใส่กระเทียมเจียวไปแล้วแกะแปลว่ากินได้เขาใส่มาให้ลวกว่าขึ้นเราจะได้หอมๆไงไม่ลวกใช่ไหมอ้อเอออยากรู้ว่าอันนี้ปกติลวกหรือไม่ลวกค่ะไม่หมายถึงว่าเขาลวกมาแล้วหรือให้เราลวกเขาลวกมาแล้วลูกค้าต้องลวกไหมลูกค้าจะได้หรือเปล่าไม่ต้องลวกหรอกหนูบอกแล้วเห็นไหมเขาลวกมาแล้วได้เป็นลูกค้าไหมคนใหญ่เป็นพนักงานใหม่คือเราลองถามไปเรื่อยๆมาทำงานใหม่ไปให้อีกคนเดียวนะเขาลวกมาแล้วค่ะไม่ต้องลวกผ่านเลยที่ถามเขาว่าลวกไหมเขาตอบว่าลวกไงเขาหมายถึงว่าเขาลวกมาแล้วเนี่ยมันลวกมาแล้วหมูต้องลวกไหมคะหมูนี่กินดิบกินนี้ใช่ไหมห้องเตยน้อยค่ะก้าเห็ดเข็มทองเมื่อกี้เขามาเสิร์ฟก็ไปถามเขาเมื่อกี้เนี่ยเราต้องไปเอาตามให้บันทึกเราต้องดูหัวเองก่อนว่าเขาตอบว่าอะไรถ้าเหมือนว่าถ้าตอบเรียนเองไปทางหนูพี่จะไม่ถามต้องให้ตอบเรียนเองไปทางพี่ตายดูเขาเฟรนลี่อะไรอย่างนี้หลังจากที่เขาบอกว่าไม่ลวกนะคะเราก็จะไม่ลวกให้ดูนะคะพูดถึงเรื่องบะหมี่มันจะเป็นซุกี้แล้วนะแข็งได้ป่ะเหนียวได้ป่ะเป็นก้อนได้ป่ะกำลังดีถ้าให้ดีนี่ต้องกินขนาดแข็งนี้หมี่นี่กินได้เลยไม่ต้องลวกใช่ไหมคะคำถามชี้นำมากเนี่ยเป็นคนที่ให้คำถามชี้นำกับนักงานจะถามอย่างเงี้ยแล้วกินกับเป็นอย่างนี้นะคะโอ้โหแล้วนี่มันปฏิกิริยาได้หรอมันเดียวมันจะลงง้อนะก็กินได้ก็กินได้มันก็ตึงๆอ่ะแต่เข้าใจมันตึงๆหรือเปล่าลุ่มกว่ามากบอกความจริงเลยนะมันก็ลุ่มกว่ามันตรงตอนอ่ะถ้าคุณจะกินไอ้บะหมี่เนี่ยกับเป็ดเนี่ยไม่ต้องลวกนี่คือกินอย่างเงี้ยได้เลยแต่ถ้าเรามาใส่น้ำซุปกินกับแบบแห้งแล้วคุณต้องกินซุปเข้าใจป่ะต้องลวกนิดนึงถึงมาลงอยู่นี้มันจะพอดีหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไร AE ของบริษัทเราทำการเสิร์ชหาข้อมูลที่เขาบอกว่าใน Twitter ที่รุนแรงเนี่ย Official ของ MK ออกมาตอบแล้วว่าไม่ต้องลวกเออ Official นี่ไม่เข้าใจเลยพนักงานใหม่
แล้วโอ้โหแล้วถ้าจะลวกล่ะคะจะลวกนะคะลวก3วิก็พอค่ะเส้นมันจะสุกกำลังดีแล้วก็อร่อยค่ะแต่ถ้าเกินกว่านั้นมันก็จะเละเกินไปเห็นไหมบอกแล้วผู้มีความรู้เห็นไหมครับผมบอกแล้วอะไรบอกให้ลวกไง ยังไม่จบด้วยมากินซุกี้กันต่อไปค่ะนี่นะคะทีมลวกมียกและทีมไม่ลวกมียกนะคะโอ้โห20,000กว่าเลยเหรอต้องเห็น 4,000 กว่านะโอแท้4,900 อ่ะเดี๋ยวแม่โอจะเอาให้ดูมันมีโฆษณา MK ที่เขากำลังลวกหมี่อยู่ถ้าไม่ลวกแล้วเขาจะทำโฆษณาให้ลูกทำไมอันนั้นเป็นหมี่ที่เขาไปกินกับซุกี้ไม่ใช่หมี่ที่ราดกระเทียมเจียวมาเชื่อมันคนละหมี่กันใช่ไหมอ้อมันมีสองเออเห็นไหมมันยังมีคำตอบอีกเหรอพี่อ้อชวนกินหมี่ไม่ลวกค่ะพิสูจน์ให้แม่โอรู้ว่ากินไม่ลวกมันอร่อยกว่าไข่เอามาวางเนี่ยคนลวกเนี่ยพอเนี่ยละเกะละกะขนาดเลยอ่ะจานมันสวยๆงามๆอ่ะกินได้เลยเนาะอ้อเนาะเขาต้องกินกับเป็ดด้วยกินกับเป็ดด้วยชิ้นใหญ่มากอ่ะเห็นไหมอร่อยดีมีความสุขเฮียที่ยังเติมไม่จบเติมไม่จบหาเพิ่มนะคะเราก็จะกินไปแต้วแต้วนะคะพี่คะมีหยกต้องลวกไหมคะมีหยกต้องลวกไหมคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลวกใช่ไหมคะกินได้เลยใช่ไหมคะแต่ถ้าอยากกินแบบร้อนๆก็ไปสั่งหน่อยได้โอเคขอบคุณค่ะเราจะเอาจนท่านโอยองสิโลลาบนะคะน่ากินมากค่ะโอสั่งเลยเหมือนในโฆษณานะแบบของเต็มมากจะกินอะไรก่อนกินผักกาดขาวแล้วมีเหลืองเราก็มาแล้วนะคะอันนี้เหมือนเส้นอะไรกว่าปะจะลวกไหมคะไม่ลวกไม่ลวกก็ได้ครับโคกยาวแปะยาวอ่ะอันนี้เป็นไงบ้างเป็นบะหมี่ไข่ปะแตกต่างกันไหมโอ้ผิดแบบนะไม่เคยสั่งเลยใช่ไม่เคยสั่งเลยมันเล็กแล้วมันทำให้แบบง่ายกว่าเนาะแต่มันก็จะไม่รู้สิพี่ต้องกินต้องลองกินนิ่มกว่าข้าวหนามข้าวเหนียวกว่าอันนี้นิ่มกว่าเป็นเมนูเด็ดที่เราไม่ค่อยสั่งกันนะไม่เคยสั่งทุกครั้งนะทุกครั้งก็สั่งแบบนี้ยืดมากขอบอกต้องกินกับเส้นมันเล็กกว่าแล้วเหมือนมันนิ่มกว่าเออก็ดีเนาะแล้วก็หมี่มันไม่ลวกมันจะเป็นทอดขาวๆที่มันเป็นแป้งหน่อยแต่นี่มันคือลวกมาแล้วไงกินได้เลยกินได้เลย